แอบชอบเจ็ปีตรงสเปคแต่พัฒนาไม่ได้เปิดว่าที่เรือหรนหอโปธนนัวัสสร้างไว้รอว่าที่ภรรยาโสด39ปีไม่เคยมีหญิงข้างกาย เป็นหนุ่มโสดในฝันของสาวๆหลายคนที่ยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักที่สำหรับพระเอกหนุ่มปุบธนวันรวัฒนะภูติทีลาสุดภาพยนตร์เรื่องบุพเพสนิวาสสองเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชนพร้อมเปิดเผยถึงสถานะหัวใจว่ายังว่างอยู่เหมือนเดิมและตนก็ไม่เคยเชื่อเรื่องบุพเพสนิวาสหรือว่าพรหมลิขิตถามว่าเชื่อในเรื่องของบุพเพสนิวาสว่ามีจริงไหมหัวเราะผมว่าของแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ มันเป็นความคิดของเราบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อผมก็ตอบไม่ได้จริงๆนะผมเฉยๆกับเรื่องนี้มากๆเลยแต่ผมว่ามันก็คงทำมาด้วยกันแหละที่เราจะเจอใครสักคนและต้องใช้ชีวิตร่วมกันผมว่าต้องทำมาร่วมกันไม่ว่าชาติใด,ดก็ตามแต่บุพเพสนิวาสอย่างในน้งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงสำหรับเรื่องสถานะหัวใจกับเบลล่าเจ้าตัวเผยว่าขอบคุณแฟนคลับฮังบูบและเบลด้วยครับพอส่วน คูกระแสะเชียร์ยิ่งมากขึ้นก็ไม่ค่อยเห็นนะไม่จริงหรอกเคยเห็นแต่ว่าอย่าให้มีงานกับเบลอีกแต่เชียร์ให้จีบกันไม่มีนะเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันไม่รู้สิสนิทกันจนเป็นเหมือนน้องสาวแล้วก็เลยไม่รู้ว่ายังไงต่อหมายถึงว่าไปต่อแบบนั้นมันไม่ได้เหมือนเบลเขาก็ทำงานกับผมมานาน6-7ปีนะตั้งแต่ถ่ายบุพคเพตอนแรกเลยก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็เลยคุยกันไลน์หรือโทร หรือเจอกันที่กองก็เหมือนพี่คุยกับน้องเริ่มชินกับความสดแล้วเริ่มชินแล้วเมื่อก่อนก็ยังมีสาวๆเข้ามาบ้างนะอยู่กับเพื่อนเตะบอลฟิตเนสตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยก็ยังคุยกับรุ่นน้องเลยว่าหาแฟนให้หน่อยแต่เ็าพูดเล่นๆกันแหละเพราะเราเหงาง่ายสุดท้ายน้องก็ไม่หาให้หัวเราะคือแฟนนะ่ะมีก็ได้แต่ถ้าไม่มีผมก็อยู่คนเดียวได้มันชินแล้วใช้ชีวิตแบบนี้มานานหลายปีสเปกไม่มีหรอกก็ชอบผู้หญิงสวยน่ารักปกติของ ผู้ชายทั่วไปแหละเบลก็ตรงเบลก็เป็นผู้หญิงสวยแต่เราทํางานกันแล้วค่อนข้างจะสนิทกันและเห็นกันหลายๆด้านหลายๆมุมแล้วมันกลายเป็นความผูกพันคบกันแบบเพื่อนผมก็มองเบลฟิลนันตอนที่ยังไม่ได้ทํางานกันต่อเนื่องก็มองว่าเขาสวยมากแต่พอเราได้ทํางานกันเรื่อยๆกลายเป็นน้องสาวมากกว่าเผยไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานคืออายุมันยังน้อยอยู่ยังมีเวลาอีกนานครับรอขึ้นเลข3ก่อนค่อยคิดหัวเราะไม่ใช่หรอกเอาจริงจริง จริงผมคิดว่าเราก็โตแล้วผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะคือถ้าเราเจอคนนั้นเราก็มีได้ก็พร้อมที่จะอยู่กับเขาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะมันชินแล้วเท่านั้นเองแต่ถ้าวันหนึ่งเจอคนคนนั้นก็คงใช่ครับผมว่าผู้ชายอายุ20ปลายๆอย่างผมเขาก็จะมีความคิดแบบนี้แหละเหมือนบางทีเขาอาจจะคบเจอใครแล้วก็เลิกมันก็อาจจะเหนื่อยหน่ายก็ได้คือมันยังไม่เจอคนที่คบแล้วทุกอย่างมันลงตัวก็เลยอยู่คนเดียวก็ได้นี่ว่า ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนที่คิดอย่างผมในปัจจุบันนี้เยอะอยู่เหมือนกันก็ในเมื่อเราทํางานอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไปถ้าเจอคนที่ทําให้เราสบายใจก็อยู่แต่ถ้าไม่สบายใจก็เลิกก็ธรรมดาผมไม่อยากแต่งงานนะอยากอยู่กันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆมากกว่าแต่ก็ไม่รู้ถ้าอนาคตอาจจะแต่งก็ได้หรืออาจจะอยู่คนเดียวแบบนี้จนแก่ก็ได้คือผมชอบพบเงียบๆผมเป็นคนแบบนั้นยิงเรื่องลูกผมไม่ได้อยากมีลูกครับต่อให้แต่งก็ จะไม่มีลูกครับไม่ได้ตั้งไว้หรอกคือคิดว่าการมีลูกก็อาจจะไม่ใช่สิ่งสูงสุดในชีวิตเรียกว่าเจ้าตัวนั้นได้ครองโสดมาจนถึงอายุ39ปีแล้วไม่รู้ว่าในอนาคตบ้านใหม่ที่หนุ่มปุบ๊บพึงสร้างนั้นจะเป็นว่าที่เรือนหอไวร้รอต้อนรับภรรยาคนแรกในชีวิตหรือเปล่ารอลุ้นกันต่อไปคะ่ะ